สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมอยู่กับพ่อปู่พุทธฤาษีเทพนรสิงห์นะฮะอยู่นาจอมเทียนนะครับเยื้องๆกับอัยการจังหวัดพัทยานะก่อนแยกถึงแยกห้วยใหญ่นะอยู่ซ้ายมือนะเห็นศาลพระพรหมอยู่ด้านหน้าตอนนี้กำลังสร้างเป็นหัวของเสียนของเสียนนรสิงห์นี่พ่อปู่พุทธฤาษีเทพนรสิงห์ครับครับพ่อปู่ครับนี่ครับปู่เทศตลอดเลยปู่ฝากประชาสัมพันธ์ครับผมครับประชาสัมพันธ์เนาะวันที่30วันศุกร์ที่30มิถุนายนนี้ครับมีพิธีถือบวชฤาษีและพุทธาภิเษกแล้วก็สวดพานยักษ์นะก็ถือบวชฤาษีด้วยแล้วก็ในวันที่30ครับแล้วก็วันเสาร์ที่1ก็มีพิธีบวงสรวงแล้วก็ครอบเสียนเวลาบ่ายโมงก็เวลาทุ่ม49ก็มีชุมนุมเทพมีทั้งวันทั้งคืนครับก็ขอเรียนเชิญกินฟรีเพื่อนมิตรสหายทุกท่านครับหรือคณะกายทรงทุกท่านได้ได้ยินเสียงนี้ก็มาร่วมพิธีพร้อมเพียงกันครับผมอาหารการกินพร้อมในวันที่ศุกร์ที่30เนี่ยมันมีถือบวชฤาษีฤาษีมาทั้งประเทศไทยแล้วมาที่นี่มารวมพลที่นี่แล้วก็จะนั่งถือบวชในพิธีที่ทำเชือกสายมงคลไว้ให้คณะฤาษีที่ถือบวชใหม่มีถวายพานครูแล้วเรามอบชุดฤาษีให้เลย1ชุดฤาษีพร้อมเพียงที่พร้อมบวชพร้อมถือบวชฤาษีครับตอนนี้นั่งในประลัมพิธีถ้าถือบวชฤาษีถึงเข้าไปนั่งในพิธีได้นอกเหนือจากพิธีข้างนอกนั้นก็ไม่ได้แต่งชุดฤาษีครับก็ให้ประชาชนทั้งหลายที่มาร่วมพิธีกรรมกันก็อยู่ในวันนั้นสำหรับศิลปินนักแสดงมากันมากมายฮะว่าเป็นศิลปะนักเขียนนักวาดนักเขียนนักสักยันต์อะไรหมดเลยครับมีหมอปั่นก็มีพ่อไวยพจน์กับทศพลศรีภัยครับจอมปั่นกัลยาทศพลยินมาพานตอนเย็นก็จะมีตลกย้อนชงเชิญยิ้มมาโยงมาด้วยมาโยงมาด้วยเดี๋ยวไปโชว์จับอวดด้วยมาบวชหน้าพาดเพราะว่ามีสอนเหมือนหมอปั่นทำปั่นนาคแต่ว่านี่ทำแล่ทำปันฤาษีทำปันฤาษีมาดูได้ว่าฤาษีคืออะไรนะถือบวชฤาษีคืออะไรในบวชในวันนั้นมีพร้อมกันได้วันเดียวนะวันที่30นะวันศุกร์ที่30เชิญพี่น้องชาวพัทยาใกล้เคียงสัตหีบระยองหรือว่ากรุงเทพมาได้ครับมาที่นี่สะดวกสบายแต่มาหาที่พักไม่ได้เดี๋ยวผมพาไปรู้เลยนี่ฮะรีสอร์ทของพ่อปู่มี30ห้องห้องปู่มี30ห้องเลยจะพักฟรีก็ได้เสียตังก็ได้ดูแลแต่ครับมาปรึกษาหารือกันครับผมที่พักสะดวกสบายเนาะครับเนี่ยพัทยามีของดีๆเยอะนอกจากทะเลมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเขตนาจอมเทียนเขาชีจันเนี่ยเป็นสถานที่ที่อนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องของความมีมงคลความเป็นธรรมะเป็นวัดเป็นวาเป็นสำนักอะไรต่างๆทั้งนี้ก็อนุรักษ์กันเข้าไว้นะก็ไม่ใช่มีแค่พระบาร์โกโก้หรือว่าวอล์กอินสตรีทอย่างเดียวนะเป็นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีเขาชีจันเขาชีโอนนะวัดยานวิหารเซียนที่ว่าปู่นะใช่ครับแล้วก็ทางนี้นาจอมเทียนเราก็มีเนี่ยสำนักพุทธพ่อปู่พุทธฤาษีเทพนรสิงห์เนี่ยที่กำลังนี่แหละครับอยู่กับท่านท่านบำเพ็ญเพียรฤาษีมานานครับผมครับ